เอ้ามีคนอยู่บ้านอยู่ศาลนี่ฮะโอ้เสียงใครล่ะฮะมาเสียงใครนี่แล้วโอ้เอ้าเอ้าสวัสดีเออสวัสดีเจ้าชื่อจังไดโอ้ใครคือเงาะเงาะเงาะอีหยังเงาะโรงเรียนโอ้ทำพ่อหนาพ่อดำเนาะนั่นล่ะคอยตกงานเออได้ยินว่าศาลไข่โป้งนี่เพิ่นต้องการบริการก็เลยสิมาเป็นผู้ดูแลหรือมาเป็นบริการเออพ่อดีในตัวของท่านเพิ่นนี่ล่ะท่านเป้านี่ล่ะท่านเป้ากำลังอยากได้ต้องการคนคนมาเป็นบริการอยู่โอ้เดี๋ยวเออเจ้านี่ซื้อว่าเก่าคนแก่เจ้าซื้อว่าเนี่ยเจ้าจันมันบ่นี่จันจันหยังจันเอ้ยจันเจ้าเฮ้ยมันว่ามีดอกนี่จันจันเจ้าโอ้จันเจ้าโอ้อันนี้สร้างไข่ป้งเออนี่จันไอ้จันเจ้าจันเจ้าโอ้เพิ่นอยู่ไสนั่นเพิ่นนอนอยู่ขี้ข้านคืออย่างนี้นอนตื่นสวยนอนตื่นสวยนอนตื่นสวยอ๋อเพิ่นงานหลายทีเพิ่นงานหลายโอ้เจ้ามาสมัครงานเจ้ามายืนคอยเออขันซันเอาจังซี่เออคอยมาใหม่คอยพูดเอากดกินของเพิ่นให้เจ้าพูดคอยนะเออคอยจีบปุ๊กไงปุ๊กให้คอยนะเออเออเออตื่นตื่นตื่นมาตื่นมามีแขกมาหามาแล้วท่านเงาะนี่ละตัวท่านเป่าขอนิชื่นสิทธดาวมันชิดจังสันชิดดาวยังนังเออก็หูยักอยู่นังอะดิก็เลยไปเฮ็ดจังสี่เนาะเอาเฮ็ดจังสี่นี่เขาชิดขาสักคนเขาจะนังนี่พูดมาหาท่านเปาผู้ใดอ่ะท่านท่านเปาข้าผู้น้อยขออาวุโสเอ้ยบ่แม่นจังสันฮะเออข้าผู้น้อยบ่อาวุโสขอคารวะโอ้บ่ผิดบ่ถูกโอ้กูอายคือเดี๋ยวนี้อืมเงาะเนี่ยโลดใส่คือดิหวัดโลดเท่าไหร่ครับโลดนึงก็ประมาณ9ขีดครึ่งเออมันขาดทุนก็เลยอยากสิมาสมัครเป็นคนงานของเจ้านี่ล่ะหรือเป็นบริการอืมสิว่าจังไหนเป็นเบิ่งโมเฮงเบิ่งโมเฮงสิคือบ่เบิ่งโมเฮงแล้วการงานมูนี่ต้องคล่องแคล่วอยู่แล้วเจ้าเบิ่งเจ้าเบิ่งเจ้าเบิ่งหุ่นข่อยเจ้าเบิ่งกลางเฮ้ยกลางกลางโอ้ยอย่าจะหวัดซะหรอกท่านเป้านี่ต้องการคนคล่องแคล่วย่ำไปงานก็ต้องคล่องแคล่วพองานนี่เกี่ยวแก่กับที่ท่านเป้าเฮ็ดนี่เดี๋ยวตัวกับหุ่นจักเองมามีงานยังแน่โอ้แขกเกลือสิมาหาเจ้านี่หลายเออให้ต้อนรับครับสู่แขกกลางค่ำกลางคืนก็บ่ได้เศร้าได้อยู่บ่ได้อยู่ได้เศร้าโอ้เฮ็ดงานนี่โอ้หลายล้นเอาจังซั่นพ่อสิรับผมได้อยู่แม่นบ่เออเอาจังซั่นแปลว่าดูแลซึ่งกันและกันเด้อเอาขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยโอ้ข้าเราว่าเออหน่อยครับบ่ถือสาบ่ถือสาเออบ่ถือคนบ้าบ่ซ่าคนเมาเอาคนดื้อบ่สอนคนจอนบ่เลี้ยงคนเถียงบ่ตอบเออเป็นดังว่าปงซะโอ้ตกลงเนาะตกลงตกลงเออฮะเดี๋ยวมีงานหยังกะให้กิเลสจาผ้าที่เด้อสิได้มาเอิ้นท่านเป่าอุ้ยบัญญา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 กาศเออบัญญากาศเฮ้าเฮียนคือ6แท้โอ้ยนี่บ่เขาว่าหมอซ้ายเฮียน6หมอนกเฮียนหัวคือบ่ฮู้จักกวดเนี่ยล่ะเอาท่านเจ้าเนี่ยมาอยู่เก่าเป็นคนเก่าใส่คนใหม่ติเขามาอยู่ใหม่อ่ะใส่บักเงาะติบักเงาะบักเงาะเอิ้นมันมาเงาะเงาะเอ้ยครับๆครับเออมึงเฮ็ดเป็นบ่บักเฮียนน่ะโอ้เฮียน6ติครับเออเฮียน6ติเบิ่งบ่ผมมาใหม่ผมเฮ็ดจังบ่ทันเป็นท่านเป่าเฮ็ดให้เบิ่งให้ผมเบิ่งเป็นตัวอย่างนะครับเออกวนว่าเป็นอีหลีครับๆเอานี่ครับเฮ็ดเป็นมั้ยครับ
จ้ามันปึกหนาสาหัวอีดีเนาะปวดเที่ยงมันกับพ่อยามาอยู่ไหมจะจมจะจมเห็ดไอ้เพิ่งกันแล้วหลังจากนี้หนึ่งควายเขาก็ปวดจังสี่นึกว่าล่ะอ๋อครับครับปวดปั๊บเป็นวันแต่ปวดตายเนี่ยต้องไปเข้าใจบ่เออเขาบ่ดูบ้านท่านจะนิ่งดูได้เที่ยงจับสอนคนมาอยู่ใหม่ควันควายให้ลูกท่านดูเนี่ยเนี่ยซื่อๆด้วยเขามาใหม่ก็ต้องบอกเขาต้องบอกต้องบอกท่านเห็นบ่กวดเอากวดฮะเนี่ยเนาะกวดให้เบิ่งดูบ่เอ้ามันเปลี่ยนสิกวดหาสิเตียยังท่านเฝ้ากวดได้แล้วเห็นเพิ่งเข้าจักเนาะท่านเฝ้าอื้อเมื่อนี้แดดล่มตกดีไปโอ๊ยเจ็บนั่นผักบอนยนต์แม่สารไข่ป่วงอยู่บ่นี่ไอ้อีหยังเนาะมาแต่ก่อนมีหมามีหยังกัดไปผูกหมาผูกหยังให้แน่เด้ออยู่อยู่บ่บ่มีบ่มีฮะสานี่บ่เลี้ยงสัตว์สาว่าสิโอ้ยน้อนี่เอาเดือดร้อนมาได้นี่เออเลี้ยงซาๆก่อนซาๆก่อนเออโอ้ยเมื่อยดิเออซาๆก่อนมาหาท่านเป่าคานเข้ามาโอ้น้อๆขอพาไปนี่สีสุวรรณสินสมุทรและสุดสาครหลายๆเด้อเห็นบ่โอ้ยเป็นเชือกของใหม่บ่ตะว่าไม่เอาไว้ไหลมาโอ้เดือดร้อนเอาเซินๆๆๆเออการขมาแล้วมานั่งต่อหน้าท่านเฝ้าโอ้ผู้ใดเป็นผู้เจ็บกันเนี่ยนี่โอ้ยพี่ล่ะจ้าผู้อีนี่ล่ะนี่อีนี่ล่ะเมียเมียผู้ขานี่ล่ะครับเอ้าเดี๋ยวคือข้านมาแล้วกันทั้งสองเอาผมกะย่านโอ้เขาหนุนจากขั้วผมหนุนจากขั้วผมย่านเพิ่นสิงขั้วฮะผู้ป่วยโอ้ผู้นั่นติป่วยเออเอออย่ามาไกลๆเจ้าเข้ามามามีสัตว์ดูไล่ตอดติครับครับครับจักแม่นี่ยังพาไปหลานไปหาเหรียญไปมาๆลมตึงโลดจักอีหยังกัดถามเพิ่นว่ามันตอดทางไหนเพิ่นว่าผู้ถูกตอดคือยิ้มแต่แสบบ่คือมันพอใจโอ้หน้าเราเป็นจังซั่นโอ้โหหน้าเราเป็นจังซั่นเฮ็ดได้เฮ็ดดีก็ตามเราต้องยิ้มแบบนี้บ่สิเป็นจังซี่บ่แม่นข้อขาดเราก็ยิ้มจังซี่เออเอาอย่ามาเบิ่งอย่าเข้ามาเบิ่งเออมันตอดตรงไหนกันล่ะเพิ่นตอดตรงไหนตอดพี่ละนายงามขาดนั่งหน้าขามพี่ละขามใส่บัตรเนี่ยเอ้างาขามบ้านผู้ใดโอ้ยงามขามข้ากุดไหมโอ้ท่านเป่าจ้องใส่แว่นขยายเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ่งแผลซะก่อนเออว่าเป็นยังกันแน่กองกุดใช่เออทำทำมาดิเออเนี่ยใดเนาะมาดิเออเอ้ยใส่หัวไปเอาดากมาเอ้ยเออตอดไปยังน้อยเอ้ยเดี๋ยวตอดไปจับมือแล้วนี่ไม่หลายมือแล้วท่านเป่าหลายมือแล้ว 3-4 มือแล้วครับโอ้ยมันแพ้น้องละบ่กินมันบ่ค่อยดีเลยแม่เลยนะ3มือเพราะมันมีกินน่ะแม่เนาะอักเสบอักเสบแล้วอืมเริ่มสิเป็นปาดพยักขอแว่นวิเศษเบิกนะเบิกแว่นวิเศษเบิกแว่นวิเศษเออท่านเป่าบ่เปิดให้นี่เนาะผู้เบิกก็เลยว่าเป็นยังเนาะเอาละก็เปิดแล้วของเจ้าของเนาะโอ้ยโอ้ยนี่โอ้ก็บอกแม่สอนเนี่ยสอนซะเป็นได้เห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เห็นยังก่อนเดี๋ยวเอ๊ะบ่แม่นเจ้าล้อเบิ่งของเมียเฮาบ่เว้ยเจ้าดูซื่อๆอันนี้หมอนี่นี่เจ้าเฮียซะเนาะก็หมอก็เบิ่งฮัลโหลเว้ยเป็นความเล่าล่ะลูกใครเนี่ยใครก็สนห่วงนี่หูแล้วหูแล้วหูแล้วหูยังครับแมงสาบเลี้ยแมงสาบเลี้ยเลี้ยยังมาสิเลี้ยครั้งเลี้ยเนี่ยจนได้เอาใส่ดากไปแล้วเอาหัวมาสิเป้าให้เอามาเออเอาเออเอาท่านเป้าเนี่ยเจ้าสิเฮ็ดยังเอาเป้าเอาเป้าหัวเพิ่นได้ไหนแผลอยู่หมู่ไหนกับเป้าหั่นตัวแผลเพิ่นอยู่ก้นเพิ่นไหมเฮ้ยโอ้ลืมตัวละเนาะเออโอ้ลืมตัวละย่าหามก้นขึ้นมาเออเฮ้ท่านเป้าเป้าเอาเอาเพิ่นจมคาถาใส่ให้ใส่ดากมามันสิได้ช่วงได้เซาสิงหากันยาพฤษภามิถุนากรกฎาคมอ้าวพอแล้วบัดนี้อ้าวเซาเซาบัดนี้เซาเออเอาเอาเอาดากลงเงยหัวขึ้นสิงหากรกฎาคมผ้ามีหน้าไม่เอ้าคาถาบ่นี่อันนี้มันเป็นเคล็ดลับโอ้หัวก็ได้ยินเออหน้าไหนหน้านี่สิได้ยินเออหาได้ว่าผู้ขาเป็นไม่บุญมีมองนี้มองเดียวคือท่านเป่าอันนี้ล่ะเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วได้แล้วมันต้องมีการคลำจักน้อยแผลมันจังสิเซา
โอ้ขันขาล่ำนี่ปากปอเขียนนี่เนาะเขาอันนั้นมันบอล่ำซิ่งแล้วนี่เอาเนี่ยขอโทษครับคนเฮาจะกินอยู่กับปากจะอยากอยู่กับท้องใช่ไหมอยากด้วยนะใช่ไหมอยากด้วยเอออยากยังไงยังกินบอกจะไหวเด้อเอาจังซี่คืออยากให้ขาล่ำแน่บ่แน่น่ะหลายตืบมันต่อไปเออจิตไปใส่มาใส่กันแล้วแต่ขออย่างเดียวฟังฟังนี่ล่ะขอได้บ่ช่วงในเช้าฟังเพิ่นขอได้บ่ได้เอาจังซั่นก็ตกที่บอกให้เด้อให้เจ้าขลังเจ้าสิไปใส่มาใส่กันแล้วแต่ห้ามเอาดากโดนแดดตามภาษาไทยนี่ห้ามเอาตูดโดนแดดเข้าใจบ่เข้าใจเข้าใจแล้วบอกไงบาทนี่ข้อที่สองนั้นท่านเป้าสิบอกบอกคนไปท่านไปพ่อต้นตาลสิมันเกาฮึกเป็นต้นตาลห้างเขาเกิดต้นตาลยังก่อนต้นตาลเอิ้นบอกว่าต้นตาลใกล้สิตายนะครับขอคาร่ำนี่เขาเอิ้นมาต้นตาลหยอดแยดต้นตาลหยอดแยดนี่ล่ะข้อที่สองที่ขาล่ำเด้อห้ามไปใกล้ห้ามไปใกล้เจอเอาเหตุเจ้าสิบ่เศร้าครับจะไปใกล้ถ้าเจ้าไปใกล้ต้นตาลหยอดแยดห้ามเมื่อจำจ้อยกันเด้อตาลหยอดแยดเนียนเจอเจอเอาจังสั่นละให้เจ้าโกห่มซะเฮ้ยยังโกห่มกลับบ้านโอ้เมื่อวานโอ้ว่าแม่นไปกินมะโกบ่แม่นเด้อเนาะกลับบ้านโอ้ไปกลับบ้านอ้าวสาธุท่านเป่าเอ้ยขอให้ชดไอ้หมู่ข่อยอยู่ดีมีแห้งเด้อให้เจ้าเดี๋ยวๆท่านเป่าโอ้ยค่าคู่ค่าค่าย 20,000 เฮ้ยบอกเพิ่นท่านผู้บ่เตรียมพร้อมสิเป็นน้ําบ่คนเฮือนคนเฮานี่มันสิทธิจําเป็นหลังจากพ่อนั้นพ่อนี้ตอดแล้วบ่มีผู้ใดสิเอาเงินเอาทองที่กระเป๋ามานําเอาไว้มืออื่นสิให้บักเงาะน้ําเจ็บเออจังซี่คือเนาะครับเรื่องนี้ฐานมากเดี๋ยวสิไปเคลียร์ฮอดบ้านอาจสิมีบินน้อยปีน้อยไปครับไปสาธุโอ้โหสาธุเออท่านเปาขอให้ผู้ค้ากับลูกกับเมียอยู่ดีมีแห้งส่วนท่านเปากันแล้วแต่สิเป็นไปเด้อสาธุเออเอาไปๆๆไปเท้าเมื่อเพิ่นเป่าคาถาให้ดีแล้วล่ะเอาก็ไปคาร่ำเมาอย่าลงทางเด้อลงทางเสียเวลาลงคันหน้าเสียคันบิดลงหอยเอ็ดลงหอดอุบลเด้อลงบักกอกนี่ใช้ตำมะฮงไปท่านเป่าเออมันสิจืดแล้วครับว่าเรื่องตำมะฮงหิวข้าวสวยบิดสารเด้อครับเข้าสารช่วยเนี่ยช่วยเนี่ยช่วยเนี่ยเสียงยังอ่ะแบบนี้ต้องเสียงคนเดือดร้อนท่านเงาะออกไปดูสิมันมาแล้วพ่อตาโอ้นั่งโล่ง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 เอาจอ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 ยังจอเฮ้อนั่งโอ้ยโอ้ข้างซับข้างปินยังมาบ้านี่เอาแม่งอตอดก้อยเอาอุ้ยตอดมองไหนมองตอดอุ้ยในซ้ำไหนล่ะในตอดในในไปเอาเครื่องมือเป่ามาแล้วเป่ากอกหลอดยาเฮ้อเรื่องเครื่องมือผมเสียไว้ยังดีอ่ะนี่อยู่ใกล้ๆเอามารอนี่ผมใส่ยากันพิษมาแล้วต่างๆกันเป้าไปปุ๊บเพิ่นสิเศร้าเพิ่นสิเศร้าปวดทันทีหลังจากเศร้าปวดแล้วโอ้ยบ่ต้องห่วงเป้าเพิ่นได้เจ็บแห้งเอาเลยจะเล่นตัวตบเจ้าบาทครับนั่นเห็นบ่แต่เจ้ายังหัวมันเพิ่นเศร้าแล้วเห็นบ่เออนี่เออยี่นี่ตัวดียาดีอยู่นี่เป้าแล้วเงาะเอาไปเก็บโอเคเอาเก็บซะโอ้โหโอ้ยบ่แม่นเก็บแนวนั้นมีหน่อยกี่ตังค์เนาะบ่แม่นเก็บแนวนั้นฮะเอาไปไว้โอ้ใช่ได้เด้ออืมเอากลับบ้านกลับซองโชคดีมีเงินเต็มถุงเล็ก
ันถึงเลขอ้าวโชคอ้าวสาธุเอาปิดอนุโมทามีขีดซี่ท่าคุบังพกแตกตุ่มเออเนี่ยเนี่ยอ้าวปิดสามท่านเป่าเป่าหวานขึ้นท่านเป่าเป่าหวานขึ้นท่านเป่าเป่าหวานขึ้นบ่สามารถที่สิมารักษาคนอื่นได้เพราะว่าในขณะตอนนี้ท่านเป่านี่โรคเบาหวานขึ้นแห้งบ่มีที่ที่ออกมาเป่าให้ผู้ใดได้เป่าฟังให้ดีเพิ่นบ่สบายท่านเป่าเป็นเบาหวานเบาหวานขึ้นสูงแห้ง200บาทถ้ามึงอยากให้เพิ่นเป่าให้มึงต้องพาท่านเป่านี่ไปหาหมอหลังจากท่านเป่าไปหาหมอเศร้าแล้วเพิ่นจังสิเป่าให้มึงได้หมอซุ้มตูเนี่ยองคลักษ์เพิ่นนี่ไปบ่ได้เพราะว่าข้าเฝ้าสารไข่ปุ้งมึงพาเพิ่นไปให้กูนี่เด้อเข้าใจเออกูปวดหัวเดี๋ยวเอาเพิ่นออกมาก่อนเป่าให้เพิ่นอื่นได้ย่ามเจ้าของคือผมเป่าเจ้าของคือจังสารตัดผมแล้วเจ้าเขาบอกว่าเส้นผมบังภูเขาเจ้ามันจะมาหาว่าผมนี่เนาะเออมาง่อยเออพาเราไปหาหมอโอ้อันนี้เขาส่งขึ้นสิตายแล้วเถอะกอดข้อเขาหันเออท่านเป่าเออแหวนหมอเออท่านตายแล้วสารนี่จะได้เป็นสารของกูเนาะท่านเป่าจงเจริญท่านเป่าจงเจริญดวงบานเบิ่งเนาะท่านเป่าจงเจริญดวงบานเบิ่งเนาะกูนี่หมดดวงบานเบิ่งเนาะกูนี่เนาะเบาหวานกูจะขึ้นกว่าเก่าพอเนาะโอ้ยโอ้ยพ่อเอ้ยเออบักงอบักงอ